ครับครับครับผมไม่ต้องมาไม่ต้องครับพวกเรา5 element ครับเข้าเรื่องค่ะพูดถึงรายการที่รวมทั้ง5พระเอกมาไว้ด้วยกันทำภารกิจคนกลางจะแทนตอบเลยครับก็โปรเจกต์นี้ก็คือโปรเจกต์5 element เนาะก็แบบว่าแล้วเราก็จะมีรายการด้วยชื่อว่ารายการภารกิจชีวิตนอกจอครับก็จริงๆก็จะเอาพวกเรา5คนเนี่ยมารวมกันแล้วก็ไปทำภารกิจต่างๆก็จะมีทีมงานก็จะเซตภารกิจไว้ให้แต่ว่าพวกเราเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าเราต้องทำอะไรแล้วก็วันนี้เราต้องมาทำอะไรกันบ้างคือเขาจะบอกแค่ว่าให้วันนี้มาวันนี้แล้วก็จบเลยที่เหลือก็ไปลุ้นเอาหน้างานว่าเราจะทำอะไรกันบ้างก็จะมีความแบบเอ้ยเราต้องคิดแก้ปัญหากันเราต้องแบบสามัคคีกันช่วยเหลือกันในการทำภารกิจให้สำเร็จอะไรเงี้ยก็ผมคิดว่ามันน่าจะค่อนข้างสนุกมากแล้วคนดูน่าจะชอบครับคือนอกจากจะเป็นเทปรวมนะครับยังมีเทปเดี่ยวขึ้นมาด้วยครับก็ทุกคนเนี่ยนอกจากได้ดูเทปรวมแล้วจะได้เห็นเทปเดี่ยวของแต่ละคนด้วยนะครับแต่ละคนเนี่ยก็จะมีภารกิจต่างกันวิธีการแก้ปัญหาก็จะต่างกันไปอีกเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจมากๆนะครับก็อยากให้ไปติดตามครับเพราะว่าจากมีรวม5คนแล้วยังมีเดี่ยวมาอีกนะครับก็สิ่งที่คนดูจะได้จากรายการที่ดูพวกเราก็จะมีความเป็นตัวเองของพวกเราความเป็นความมีเสน่ห์ของพวกเราความเรียวๆของพวกเรานอกเหนือจากการที่ดูละครแล้วก็จะได้มาเห็นพวกเราจริงๆในรายการนี้ครับก็หวังว่าคนดูจะชอบในตัวตนของพวกเรานะครับตัวตนนี่ที่เห็นไปคือตัวตนจริงๆไม่ได้แทบไม่มีการประดิษฐ์เลยด้วยซ้ำเพราะว่ามันไม่ได้มีการแบบมาตั้งกล้องตรงนี้แล้วพูดอย่างนั้นไม่มีเซตอะไรเลยก็คือกล้องวิ่งตามเราเราเดินไปไหนกล้องก็เดินไปไม่ได้มีบล็อกกิ้งอะไรทั้งนั้นนะครับก็หวังว่าคนดูจะชอบตัวตนพวกเรานะครับแล้วก็อยากให้รู้ไว้ว่าที่เห็นคือของจริงแล้วก็หวังว่าคนดูจะรู้สึกว่าได้เอื้อมถึงพวกเราได้ง่ายขึ้นไม่ได้มองแบบโอ้ยเป็นดาราเข้าถึงยากไม่ใช่เลยนี่คือเป็นแบบเป็นเหมือนเพื่อนกันเหมือนพี่เหมือนน้องกันที่คนดูสามารถเข้าถึงพวกเราได้ง่ายครับตอนแรกที่บอกว่าทีมงานให้มารวมกัน5คนน่ะรู้สึกยังไงบ้างไม่ต้องท้าวความก่อนพวกเราตอนแรกคืออยู่ด้วยกันมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับเป็นนักแสดงช่องวันเป็นรุ่นเดียวกันเป็นเจนเดียวกันก็อาจจะมีเคยทำงานด้วยกันแต่ไม่เคยเล่นละครด้วยกันอาจจะเคยไปออกงานด้วยกันหรือมีประชุมต่างๆด้วยกันไปเที่ยวข้างนอกด้วยกันบ้างแต่ไม่ได้เยอะพอได้รู้ว่าต้องทำรายการนี้พวกเราก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าเราจะได้ดึงเสน่ห์ของพวกเรานอกเหนือจากในละครอย่างที่บอกมาอยู่ในรายการนี้เป็นพวกเราจริงๆคนดูจะได้เห็นพวกเราจริงๆเห็นรอยยิ้มพวกเราจริงๆเห็นความสนุกของเราจริงๆครับก็คือเรียกว่าทุกคนรู้ตัวตนกันเองอยู่แล้วใช่ครับจริงๆพวกเราก็รู้อยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่ามีรายการนี้แต่ตอนที่พวกเรารู้พวกเราก็ตกใจดีใจแต่เขาก็ยังไม่ได้บอกอะไรว่าต้องมีรายการแบบไม่มีสคริปต์ไม่มีอะไรอะไรเงี้ยแล้วตอนหลังเขาเพิ่งมาบอกครับแล้วพอเป็นถ่ายรายการด้วยกันมีอะไรที่แบบว่านอกเหนือความคาดหมายของแต่ละคนมั้ยเพื่อนแต่ละคนมีนิสัยที่แบบเอ้ยไม่เคยเห็นมุมนี้อะไรเงี้ยมีครับต้องมีอยู่แล้วครับมีอยู่แล้วคือบางคนเราเห็นมาในมุมนึงแล้วแต่จริงๆแล้วพอเข้าไปในรายการจริงๆเนี่ยมันไม่ด้วยความที่มันไม่มีสคริปต์อ่ะครับแล้วทุกอย่างมันเกิดขึ้นจริงไปหมดเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ละคนก็จะพุดขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นอุ๊ยเราก็จะตกใจเวลาที่ได้ยินอะไรแบบนี้ได้ยินที่ไม่เคยได้ยินไม่คิดว่าจะออกมาจากปากคนนี้ไม่คิดว่าคนนี้จะทำแบบนี้ออกจากปากคนนี้เขาเป็นหมอนะครับอะไรนะอันนี้เปิดยิ่งใหญ่ไปเลยนะครับนี่คือหมอสัตวแพทย์นะครับแต่ว่าในรายการเนี่ยจะมีอะไรที่ไม่คิดว่าจะออกมาจากหมอสัตวแพทย์คนนี้อะไรเงี้ยมันก็น่าสนใจมากๆเนี่ยค่อนข้างคุณเล่นผมเนี่ยเปิดรายการเลยเซอร์ไพรส์ใช่ไหมเซอร์ไพรส์ค่อนข้างเซอร์ไพรส์หลายๆคนครับผมว่าแค่จับพวกผม5คนมารวมกันก็เซอร์ไพรส์แล้วครับพี่จริงๆใช่คือมากคือผมคิดตั้งแต่แรกเลยว่ามันต้องวุ่นวายแน่ๆมันต้องเกิดแบบคือโกลาหลแน่ๆเพราะว่าพวกเรามารวมกันก็แบบต่างคนต่างแบบมีความคิดของตัวเองเดี๋ยวคนนี้จะไปทางนั้นเดี๋ยวคนนั้นจะไปทางนี้อะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็พยายามจะต้องมีคนที่แบบดึงกันเกาะกลุ่มกันไว้แบบจับปูใส่กระด้งนิดนึงบางทีแบบบางจังหวะอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ละคนก็จะมีความสามารถพิเศษของแต่ละคนก็อยากให้ทุกคนดูกันแบบในภารกิจต่างๆก็บางทีคนนี้ลีนปล่อยแสงได้บางคนจะใช่บางคนเป็นอะไรเนี่ยอันนั้นมาเวลมาวัดต้นแบบมันก็จะมีหลายๆภารกิจนึงคนนี้อาจจะแบบถนัดกว่าก็อาจจะเป็นคนผู้นำภารกิจอีกคนนึงอาจจะเป็นผู้ตามอะไรเงี้ยก็ต้องดูเป็นภารกิจไปแต่ขอเสริมนะครับทีมงานที่บอกว่าปวดหัวไม่ใช่ทีมงานกองนี้นะครับทีมงานกองละครของแต่ละคนนะคือปวดหัวครับเพราะว่าคนนี้พอมาอยู่รวมกัน5อีก5ละครเนี่ยครับ5เรื่องเนี่ยเค้าก็ถ่ายไม่ได้สิครับคือเขาก็รอคิวอย่างผมพวกเรา5คนเนี่ยทางกองนี้ก็ต้องไปขโมยคิวมาจากอีก5เรื่องมาครับนั่งคิวรวนกันไปใ
ช่ใช่ครับใช่ครับจริงๆกว่าจะหาคิวมารวมกันได้นานไหมโอ้โหนานมากครับเพราะว่าทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองหน้าที่ของตัวเองมีละครที่กำลังถ่ายอยู่ที่กำลังแบบบางคนเนี่ยถ่ายไปด้วยออนไปด้วยบางคนใกล้ออนแล้วยังถ่ายไม่เสร็จเลยต้องถ่ายมาถ่ายนี่อีกคือหลายอย่างครับใครถ่ายคิวยากสุดน่าจะพอกันหมดทุกคนนะครับพอๆกันหมดเลยครับพี่คือบางคนก็มีแต่พี่มี 2-3 เรื่องบางคนเงี้ยครับก็จะยากคนก็มีละคร 2-3 เรื่องไงครับมี 2-3 พวกเราก็มีละครน้อยๆบอกเขาไปว่าละครน้อยๆบอกเขาไปว่าพวกเองอ่ะรับละครปีละเรื่องเราเป็นละครน้อยๆแล้วก็ไม่เอาของขวัญเราของขวัญมาเราของขวัญมาไปครับผมคุณแค่นี้ยังขำแล้วใช่ไหมแค่นี้ยังขำแล้วนะแสดงว่าในรายการก็คือค่อนข้างเลี้ยวไม่เลี้ยวครับมันคือเลี้ยวเลี้ยวจริงๆครับคือเลี้ยวคือยิ่งกว่านี้ยิ่งกว่านี้ยิ่งกว่านี้เลยมันเลี้ยวหรือเลี้ยวนี่มันก็ข้างมันมีเส้นบางๆกันอยู่กั้นอยู่ครับไม่เป็นความจริงที่ผมว่ามันจะคนดูจะได้เห็นเสน่ห์ของพวกเราจริงๆอย่างที่ผมบอกไปเห็นความเป็นตัวตนของพวกเรามากๆแบบร้อยแทบ 100% เลยจริงๆพวกเราอยู่แล้วพวกเรามาอยู่รวมกันคือมันก็สนุกแล้วแต่พอทีนี้มีภารกิจมีโจทย์ที่พวกเราทำมันยิ่งสนุกกว่าเดิมครับคือปกติคนที่ดูครับก็จะเห็นพวกเราแต่ในละครนะจะเห็นเรารับบทอย่างนั้นรับบทอย่างนี้ทุกคนจะได้เห็นแต่แบบทำรายการบ้างใช่ตัวละครทำรายการก็อาจจะเราก็ไปได้แค่เล็กๆน้อยๆอาจจะไปได้ไม่สุดครับแต่รายการนี้เนี่ยพวกเราจะไปได้สุดมากขึ้นก็คือเราได้เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นผมเชื่อว่าคนที่ดูรายการนี้เนี่ยก็จะได้เข้าถึงพวกเราแบบมันเป็นเพื่อนกันเลยแต่ละภารกิจก็คือแค่1 วันนะรวมตัวกันเต็มวันครับคืออย่างแรกอย่างไม่ได้อยู่รวมกันแบบค้างคืนค้างคืนห้าคนคือเทปแรกเป็นเทป5คนรวมกันเลยครับแล้วทำอะไรกันด้วยกัน2 วันเต็มๆเลยครับอยู่กับพวกผม2 วันเต็มๆเทปนี้พูดได้ยังเทปนี้พูดได้ไหมก็เดี๋ยวจะออนวันอาทิตย์ที่4 เมษายนผมไม่รู้ว่าอาจจะได้คร่าวๆเพราะว่ามีตัวอย่างออกไปแล้วแหละครับแต่ว่าเราไม่ได้ปล่อยเนื้อไปหมดเพราะฉะนั้นอาจจะพูดได้คร่าวๆประมาณนี้เล่าถึงบรรยากาศวันนั้นเป็นแบบนี้แหละครับบรรยากาศอาจจะมีความอาจจะมีความเครียดอาจจะมีความเครียดเพราะว่าด้วยความเหนื่อยด้วยระยะทางที่เราไปด้วยการใช้แรงกายแรงใจอะไรอย่างเงี้ยครับมันเหนื่อยแต่ว่าถามว่าสนุกไหมสนุกครับได้เห็นความสามัคคีแน่นอนได้มีเสียงหัวเราะแน่นอนได้มีอารมณ์โมโหเห็นพวกเราโมโหแน่นอนเห็นแน่นอนครับพวกเราคุณอย่าใช้คำว่าพวกเราคุณเดียวคุณไม่ใช่พวกผมเหรอตอนนี้ใช่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 มีธาตุของใครถึงว่าอารมณ์ที่มันในทางที่มันเรียวอ่ะแต่ละคนให้นิยามแต่ละคนนิยามของเพื่อนพูดของแต่ละคนเนี่ยอย่างบีมาพูดถึงบอลเด็กอะไรเงี้ยไอเวียนเนื้อแท้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 ใช้คำว่าอะไรดิวัดอันนี้โดนหนักๆก็คือจะเป็นวัดธาตุทองครับเพราะว่าธาตุเขาทองแล้วชื่อที่จำเขาง่ายๆก็คือเป็นวัดธาตุทองอันนี้จะโดนบ่อยเนี่ยคุณเล่นพาเล่นเจ้านะคุณเนี่ยลงกฎบาลมาให้เฮฮาสนุกสนานมีเปรียบเพื่อนนิยามเหรอครับนิยามอย่างพี่ฟิล์มก็เป็นเหมือนคุณพ่อแล้วกันไม่ใช่คุณพ่อเรียกว่าอะไรดีเรียกเป็นแบบพี่ใหญ่คุณปู่พี่ใหญ่เป็นพี่ใหญ่แล้วกันที่อะไรลุงตู่ไม่ใช่โอ้ยชกไปแล้วนะนั่งก่อนเล่นนี่ไม่น่านะเล่นแบบเนี้ยอันเนี่ยไม่น่าเล่นไม่ชอบใจแต่ก็เป็นแสดงอาการไม่ก็มีฟิล์มก็มีความเป็นผู้ใหญ่ที่สุดนะครับมีความแบบรักน้องเฮ้ยพวกใครเนี่ยเรามีพวกเปล่าพวกมึงอย่าขาดกันอย่าขาดมันจะคิดได้มานานมีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นร่มโพร่มไทรเป็นที่ปรึกษาให้กับไม่ด้วยตามที่เป็นธาตุของเขาด้วยธาตุของเขาเป็นธาตุต้นไม้ต้นไม้อะไรกันเป็นไม้ก็แขกกินก้านสาขามีความแบบเป็นพี่ใหญ่สุดด้วยมีความดูแลน้องๆได้ท่านหมอแม่งคุณตีนะซับเทคเป็นรายการนอกจากภารกิจที่รวมกัน5 คนแล้วก็จะมีภารกิจเดียวแต่ละคนใช่ครับภารกิจเดียวถ้าสมมติว่าให้เลือกภารกิจให้กันและกันได้เนี้ยอยากหยิบภารกิจไหนให้ใครคนไหนกันไหนเป็นพิเศษผมคงอยากหยิบของผมให้หมอเน่งมั้งครับอุ้ยเฮ้ยอันนี้สนใจอันนี้น่าสนใจพูดไม่ได้แต่ผมคิดว่าผมคงทำไม่ได้ดีเท่าคุณหรอกครับเฮ้ยเบย์ไคเวมานมันต้องมีคุณทำไม่ดีมากไม่ดีหรอกไม่ดีหรอกอะอยากดูสิคนอื่นหรอคะคนอื่นหรอคะ
าอย่างของผมผมอยากยกให้พี่ตรีครับโอ้เจ๊งหมดเลยภารกิจผมด้วยผมอยากยกให้พี่ตรีบ้างเดี๋ยวไว้ไปดูนะครับเราจะรู้ว่าทำไมต้องยกให้เขาร้านพังผมเชื่อว่าร้านพังลูกค้าเดินเข้ามาลูกค้าเดินเข้ามาขาเดินออกไปเนี่ยอาจจะมีอะไรซึมๆออกไปด้วยต้องไปดูครับต้องไปดูผมก็ดูแลเด็กครับด้วยภารกิจของตามที่เพื่อนบอกนะเป็นภารกิจของผมแล้วครับเดี๋ยวแค่ตีมกันเดี๋ยวก็มีคนตายหรอกเฮ้ยผมอยากเห็นเวลาเขาเลี้ยงเด็กบ้าผมรักเด็กผมรักเด็กถามพี่ตอนดิผมได้นักศึกษานักเรียนอะไรแบบนี้ก็ได้คอนแทคจากพี่ทั้งนั้นนะพวกนั้นน่ะก็ไปด้วยกันถ้าเด็กแบบนั้นก็ไปด้วยกันไม่เหรอพาไปอยู่นี่พาไปอยู่ไม่เหรอไปพวกบ้านเด็กกำพร้าไงที่เราไปจ้างเด็กไงไม่กล้าไม่ทันแล้วเพื่อนเราไม่ทันละดีเขาตัดออกอยากเห็นอยากเห็นภารกิจของตีให้ใบทำเหมือนกันเพราะคือในมุมของผมใบเหมือนเป็นไฟเย็นนะครับเหมือนจะร้อนเป็นไฟแต่ข้างในมันเย็นไงผมอยากรู้ว่าเวลาคนที่แบบที่เขาดูมันเหมือนจะร้อนแต่ข้างในมันเย็นอ่ะเวลาที่เขาอยู่กับในภารกิจของตรงนั้นน่ะเขาจะเป็นคนแบบไหนเอาละไม่ดูงงๆบังอยู่บังอยู่วิเคราะห์คิดอยู่หาใช่ไหมล่ะต้องไปยังไม่ถ่ายครับถ้าอย่างนั้นไปอยากทำภารกิจใครโอ้น่าสนใจหลายอันทุกอันไปบอกอัจฉริยะของหมอไม่อันนี้ไม่รู้อยู่คนเดียวเองไม่รู้แต่ผมอยากเอาของผมให้ตรงๆนะจริงเหรอเดี๋ยวคุณลองดูแล้วกันว่าคุณจะทำภารกิจผมได้ไหมคือหมอถ้าพูดออกมาสปอยออกมาคืออย่างพวกผมสปอยยังมีเนื้ออะไรที่ยังพอจับต้องได้ที่แบบเข้าใจแต่หมอสปอยออกมาแล้วแบบคืออะไรก็ดีเซอร์มันดีเซอร์มันยังไม่ออกเลยผมก็เสียเงินเสียตังค์แต่อยากรู้ว่าของหมอนี่คืออะไรคือเขาจะบอกอยู่เสมอว่าถ้าดูแล้วเนี่ยคือเป็นอนาคตของชาติชาติเป็นอัจฉริยะเป็นชาติอันเนี้ยผมอยากรู้เพิ่มศักยภาพของชาติผมเนี้ยถ้าคุณไปทำภารกิจผมนะจะได้รู้ไปเลยว่าคุณเป็นอัจฉริยะหรือเปล่าจริงเหรอนี่มันกำลังด่าหนูโง่มึงไม่ต้องมึงไม่ต้องแปลไม่ได้คิดอย่างนั้นเขาพูดมานิ่งๆก็ดีอ๋อขอโทษไม่ต้องมาขยายได้ทีไม่เหยียบโอ้พี่ขำใหญ่เลยนะขำใหญ่เลยนะบอกไปเลยว่าในรายการมันจะยิ่งกว่านี้ในภารกิจรวมมีการแบบโชว์ซิงคงฟิตไทยด้วยคือยังไงครับจริงๆผมว่ามันเป็นท็อปิกเป็นกำไรมากกว่าแต่ความที่เป็นท็อปิกหลักของรายการนี้มันคือสิ่งที่พวกพี่เห็นนะนั่งคุยกัน enjoy กับเพื่อนๆอะไรเงี้ยไอ้จริงๆเรื่องถอดเสื้อผ้าหรือว่าถอดอะไรพวกเราก็อาบน้ำเป็น5คนมันจิ๊กโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวก่อนได้หยุดก่อนถึงกันตรงนี้ก่อนนะเราแม่งเล่นซ้ำด้วยไม่คิดว่าวันนี้เราถ่ายกันมาทั้งวันนะครับเราถ่ายกันมาหลายที่มากแต่ไม่คิดว่าคุณจะเอาอันเดิมมาเล่นคุณเล่นอันเดิมอีกแล้วขอโทษขอละเซนนี่ไอ้พี่ครับมีความเนี่ยพวกเราก็อยู่แล้วก็จะเรียวๆกันไปก็จะสนุกกันไปเฮฮากันไปเรียวครับเรียวไม่รู้เรียวหรือเลวครับมันมีเส้นกันอยู่ครับก็เป็นอย่างนั้นแหละครับคุณผู้ชมแล้วถ้าดูไม่ทันล่ะคะสามารถดูย้อนหลังได้ที่เดี๋ยวนะครับก่อนเยอะนอกจากจะไม่มีใครชงแล้วล่าสุดคนในช่องมาชงให้นะครับถึงว่าทำงานมาได้เป็นตอนอายุเท่านี้อ๋อว่าอยู่มานานเลยอยู่มาได้นานแล้วสีผมเปลี่ยนแล้วเห็นป่ะถ้าดูไม่ทันยังไม่พออีกนะถ้าดูไม่ทันถ้าใครที่ดูสดไม่ทันนะครับสามารถดูย้อนหลังได้ที่แอป 1D นะครับตามนั้นครับคุณผู้ชมเราจะผ่านตรงนั้นใช่ไหมไม่มีคำถามอะไรต่อพี่ก็ถามไปแล้วพี่ก็พูดไปสลับใช่นะพี่ก็สลับมาใช้สุดท้ายเชียบครับน่ารักที่สุดครับเชียบเดี๋ยวปิดก็เดี๋ยวมีครับเดี๋ยวพูดอีกรอบก็ได้มีครั้งนึงพี่แล้วก็ที่ถ่ายมาทั้งหมดเนี่ยตีหลุดบ่อยสุดเมื่อกี้ผม
พี่อย่าออนนะเดี๋ยวพี่ออนไปผมซวยเลยนะเอาจริงจริงหลายเงินกี่รายการแล้วเนี่ยหลายแสนเลยนะพี่ต้องไปถามพี่ส้มพี่ต้องถามเขาก่อนว่าออนได้เปล่าที่ผมพูดแล้วผมไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะที่จ้างกันหมดเลยนอกจากค่าตัวยังไม่ได้ยังโดนปรับเงินอีกกูท้อมากท้อกับมึงมากเลยตอนเนี้ยนอกจากค่าตัวยังไม่ได้โดนปรับเงินอีกมึงเนี่ยกูไม่ได้พูดไม่มีอะไรจริงเลยที่มึงพูดเนี่ยจริงแต่ผมไม่รู้ออนพี่ฮาออนได้ป่ะพี่ผมพูดกับพี่ข้างหลังให้สัมภาษณ์เขาไม่มีเขาไม่เชื่ออะไรสักอย่างเลยนะเฮ้ยเราไม่น่าเชื่อพี่พูดมาทั้งหมดนี้เรื่องจริงเมื่อกี้ผมหลุดพูดไปพี่แต่ว่าเลี้ยงเด็กอะไรอย่างเงี้ยออกความหนักออกไม่บอกเลยดีกว่าเด็กมันได้ทีเซอร์ไปแล้วเออทีเซอร์ยิงแล้วเออไม่เอากันบ้านเลยอ่ะเอาง่ายๆนะครับพี่คือพวกพี่โดนผมแกงครับไม่มีครับแบบน้ำอะไรเงี้ยง่ายๆพี่ไม่ต้องกลัวครับไม่มีครับออนได้ครับออนได้ออนได้ออนได้เลยแปลว่าเล่นพรุ่งนี้มาตลอดไงเพิ่งเล่นซ้ำที่สองแต่เขาคิดจริงแล้วไงไม่เป็นไรครับอ๋อรอดูฉากนั้นหรอไม่ได้รอดูแต่กะว่าถ้ามีจริงๆก็ปล่อยมือไปดูเนี่ยฝุ่นเลยเพราะยังไม่มีภารกิจของตัวเองใช่ยังไม่ได้ถ่ายครับเวลาเห็นเพื่อนๆทำภารกิจแล้วเป็นไงบ้างก็พ่อก็บอกกันทุกคนว่าให้นอนเยอะๆพูดเหมือนกันทุกคนเลยบอกว่านอนเยอะๆเก็บแรงไว้กินข้าวเยอะๆแต่ว่ามันหนักไม่มันคือมันเกิดจากเทปแรกด้วยกับเทปรวมพวกเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะถ่ายอะไรกันเพราะเขาไม่บอกพวกเราก็กะว่าพวกเราเป็นงานกันทุกคนด้วยแหละก่อนที่จะถ่ายเทปแรกก็คิดว่าเป็นรายการที่มานั่งเนี่ยครับนั่ง5คนมานั่งเล่นอะไรกันอยู่ในสตูอะไรเงี้ยก็เลยกะว่าโอ้สบายสบายงั้นเลิกกอง4ทุ่มนอนสักตีสองบางคนก็ไปฟิตเนสบางคนก็นอนดึกเล่นโทรศัพท์กันไปตื่นแล้วก็นัดกี่โมงวันนั้นตีห้าตีห้าตีห้าครึ่งตีห้าครับตีห้ามาปั๊บโอ้โหโดนยึดโทรศัพท์โดนทุกอย่างครับแล้วก็ไม่คิดว่าภารกิจมันจะก็มอบกุญแจรถให้เราวันนึงแล้วก็เดินทางไปซะโดยที่ไม่มีเงินไม่มีโทรศัพท์ครับโหดมากคือทุกคนเนี่ยกล่าวว่าเมื่อคืนเลิกกองดึกแล้วจะมานอนรถตู้นอนสบายๆจะได้นอนไหมแต่พี่ก็ได้นอนอยู่นะแหมหมอซาลี่อร่อยไหม very good เอาเวลาใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีโทรศัพท์ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างดีครับชอบนะดีนะชอบผมก็ชอบนะไม่ชอบตอนแบบตอนไม่ชอบไม่ชอบทำไมไม่ชอบมึงเหรอโอ๊ยมันสั่งมาบอกฉีกหน่อยฉีกมันก็จะไม่งั้นเหมือนกันหมดครับไม่งั้นเหมือนกันหมดอะชอบยังไงบ้างรู้สึกที่ไม่ได้จับโทรศัพท์เลยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีความรู้สึกโมเมนต์แบบนี้มานานมากแล้วอะมันเป็น enjoy at the moment อะณเวลานั้นได้อยู่กับคนรอบข้างได้อยู่กับธรรมชาติได้มองเห็นสิ่งรอบข้างแบบชัดเจนขึ้นวันแรกเพราะว่าวันที่สองเราเหลือแค่ภารกิจเดียวอะไรเงี้ยเลยไม่เยอะพอได้โทรศัพท์ขึ้นมาทำอะไรกันอย่างแรกดูก่อนมีก็ดูว่ามีใครโทรหาเรื่องงานเรื่องงานเรื่องงานเป็นหลักอะไรเงี้ยครับเพราะเขาไม่ได้ให้หรอกเขาให้เราก็นุ่นถึงโอ้ยตอนดึกเลยเย็นดึกแล้วก็คือเล่นเสร็จหมดแล้วดึกแล้วครับจะให้ครับก็แค่ดูว่าใครโทรมามีเรื่องด่วนอะไรหรือเปล่าแล้วก็อยู่ด้วยกันนี่แหละครับนอนในอุ้ยอันนี้ของจริงอันนี้อันใหม่อันนี้อันใหม่รู้เลยไม่ได้เดี๋ยวเราไปเช็คเทปคนอื่นได้คนอื่นไม่มีนอนแบบนี้ครับมีดามน้ำมีใครเป็นตัวห้ามปลาไหมแบบว่าเพื่อนๆหลุดออกไปไกลไม่มีครับยูไปเลยไปเลยไปแล้วนะมีแต่แบบไม่ห้ามหน่อยอ๋ออะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้มากกว่าต้องห้ามตัวเองห้ามตัวเองอย่าห้ามดิอย่าห้ามดิแต่ว่าตัวเองไม่ยอมไปเลยมีใครวางแผนอะไรแสบๆระหว่างถ่ายทำบ้างเอาภารกิจให้ผ่านก็เหนื่อยแล้วครับมันมีความแสบอยู่แล้วครับภารกิจมันไม่ต้องหาเรื่องกันเองเลยเอาทำให้ผ่านเถอะขอร้องอะไรเงี้ยให้ผ่านจะโดนอะไรต้องทำโทษมั้งครับแสดงพอดีเอ้ยไปรอดูดีกว่าพี่ผมพูดผมไม่อยากพูดเยอะกว่านี้แล้วอ่ะ
มันแบบมันสนุกแต่มันอาจจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานของเราก็ได้ถ้าเราทีเขาบอกไม่ต้องพูดแล้วทำภารกิจไม่สำเร็จก็เราไม่รู้ไงว่าสำเร็จไม่สำเร็จเดี๋ยวเขารู้ด้วยไงว่าเราสำเร็จไม่สำเร็จเราพูดจบนั่นเองเหนื่อยป่ะตีเปลี่ยนคำถามยังอ่ะเหนื่อยป่ะเหนื่อยแล้วเนี่ยเหนื่อยป่ะสุดท้ายแล้วไงใช่ป่ะล่ะจี้เหลือเนาะไม่ได้เดี๋ยวเดฟก็ฝากละครเวลากามเทพไปเลยครับเอาเลยเดี๋ยวก็ฝากก็ฝากเลยอ่ะหมดแล้วหมดแล้วต้องติดเข้ามาพี่ใหญ่ให้พี่ใหญ่ฝากแล้วกันครับก็ฝากเวลากามเทพไม่ใช่ไม่ได้เล่นเอาแล้วไม่เล่นเอาก็ฝากติดตามรายการภารกิจชีวิตนอกจอนะครับออนแอร์ตอนแรกนะครับวันอาทิตย์ที่24เมษายนนี้นะครับเวลา16:15ทางหน้าจอช่องวัน31ผมเชื่อว่ารายการนี้มันไม่ใช่รายการวาไรตี้แต่มันเป็นเรียลิตี้ที่ทุกคนจะได้เห็นได้สัมผัสได้รู้จักได้ใกล้ชิดกับพวกเราทั้ง5คนแบบที่ไม่เคยได้สัมผัสที่ไหนมาก่อนพลาดไม่ได้จริงๆครับถ้าดูไม่ทันถ้าดูไม่ทันเหรอครับโอ้ยแต่หลอกนี้ไม่ใช่ผมพี่แต่หลอกนี้ไม่ใช่หลอกนี้ไม่ใช่พี่พี่ต้องให้ผมชมกันเองนอกจากคนในช่องมาช่วยไม่พออันนี้เอาทีมงานที่เขาทีมงานที่ถ่ายอยู่มาช่วยแต่หลอกนี้มาของพวกผมพี่พี่ผมภาษาเป็นจะเป็นให้แล้วเขารู้แหละว่าพวกเราทำงานกันทั้งวันก็สามารถดูย้อนหลังได้ที่แอปพลิเคชันวันดีนะครับครับผมถ้าใช้ไม่ทันใช้อันนู้นนะครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ